คนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระอนิเมะแคสโตเกมมิ่งวันนี้ก็มีอยู่กับเกมใหม่นะครับนั่นก็คือเกมอาบีซูนนะครับเป็นเกมเนื้อหาประมาณแบบเหมือนมาผจญภัยโลกใต้ทะเลกันนะครับ คือผมไม่มั่นใจว่าจะอธิบายเพิ่มเติมยังไงดีเพราะเนื้อหาเกมมันประมาณนั้นจริงๆส่วนเนื้อหาอื่นๆที่อยู่ในเกมอ่ะเหมือนตัวเกมเขาจะให้เราปฏิบัติต่อเรื่องเราเองนะครับคือตัวเกมนั้นเป็นเกมที่ปล่อยให้ตัวละครเราเนี่ยผจญภัยอยู่ในโลกใต้มหาสมุทรที่เหมือนจะมีอะไรบางอย่างให้เราต้องสำรวจและเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเพื่อปฏิบัติต่อว่าทำไมเรามาอยู่ที่นี่หน้าที่ของเราคืออะไรและเราต้องทำยังไงกับที่แห่งนี้อะไรพวกนั้นนะครับซึ่งตัวเกมไม่มีบอกอะไรเลย ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเล่นไปนิดนึงแล้วล่ะเล่นน่าจะเรียกว่าจบไปด่านนึงแล้วแต่ว่าไฟล์เสียเลยต้องมาขอเล่นใหม่นะครับจะได้เริ่มต้นแล้วก็อธิบายเนื้อหาของเกมให้เข้าใจได้มากขึ้นนิดนึงเพราะตามตรงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเนื้อหาหลักๆของเกมเนี่ยเขาจะอธิบายอะไรกับคนเล่นเพราะเอาเป็นว่าให้ทุกท่านผู้ชมดูคลาสซีนสวยนี้และลองเดาเนื้อเรื่องกับตัวเองเลยแล้วกันนะครับเพราะมันไม่น่าจะบอกอะไรมากแต่บอกเลยว่าคาซีนนี้ถึงแม้ตัวละครจะเป็นตัวละครที่ดูเป็นการ์ตูนนะแต่ว่ารายละเอียดเขาทำให้มันดูสวยมากเข้ากับบรรยากาศสุดๆไปเลยใครที่ชอบเกมแนวผจญภัยใต้ท้องทะเลอะไรพวกเนี้ยผมว่าน่าจะชอบเกมนี้นะเพราะมันสื่อบรรยากาศของการออกสำรวจท้องทะเลออกมาได้แบบเรียกว่าสมจริงมันไม่ได้ต้องเรียกว่าสวยงามนะใครที่ชอบบรรยากาศในท้องทะเลเนี่ยโดยที่แบบได้เสพมันแบบใกล้ชิดไม่ต้องกลัวอะไรเลยผมว่าเกมนี้จะให้อารมณ์นั้นกับคุณได้เต็มที่เพราะมันสวยมากๆถึงตัวละครเรามันจะดูเป็นการ์ตูนแบบไม่มั่นใจเลยว่าจะเรียกคนได้หรือเปล่าเพราะหน้าดำๆตาอย่างนี้ชุดก็ไม่มั่นใจด้วยว่าเรียกว่าชุดของมนุษย์ไหมซึ่งนี่แหละครับคาสซีนของเกมนี้มีให้เราดูแค่นี้แหละครับ ผมเริ่มเล่นนี่ผมยังงงเลยว่านี่เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยมันนอนเทนเป้งอะไรแถวนี้เราเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมมีแต่ทะเลไม่มีเกาะเลยเราใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วทำไมใส่ชุดแบบนี้ โอเคก็อย่างที่บอกนะครับเกมนี้เป็นเกมเน้นสำรวจโลกใต้ทะเลก็ใครที่ชอบบรรยากาศในโลกใต้ทะเลเนี่ยจะน่าจะอินกับเกมนี้มากเพราะเราจะได้เสพบรรยากาศแบบเต็มที่อาจจะไม่ใช่เกมที่แบบมีแอคชั่นหรือว่ามีฉากตกใจอะไรมากมายแต่ผมว่ามันทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศของใต้ทะเลที่แสนสงบนี้ได้เต็มที่เลยเป็นเกมไว้ขอนคายว่างั้นเถอะแต่ถึงมันจะเป็นเกมที่ไว้ขอนคายเล่นไม่กี่ชั่วโมงจบแต่ผมว่ามันก็ทำให้อะไรนะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปนะเพราะบรรยากาศในเกมนี้มันสวยมากอะถึงแม้ปลาบางตัวมันจะดูใหญ่เกินจริงไปหน่อยก็เถอะหรือมันใหญ่ประมาณนี้อยู่แล้วปลาพันนี้ผมไม่มั่นใจว่านี่มันปลาพันอะไรอะใครที่มีความรู้เรื่องปลาก็ช่วยกันบอกได้นะครับใต้คอมเมนต์แต่ผมรู้สึกว่านี่มันตัวใหญ่ไปหรือเปล่าแล้วเราสามารถเกาะมันได้ด้วยนะโอเคและเราก็เข้าสู่เขตจะเรียกว่าเขตสาหร่ายเขียวดีไหมน่าจะประมาณนั่นแหละเขตสาหร่ายเขียวโอเคส่วนหน้าที่ของเราก็คือออกสำรวจพื้นที่นี้ให้ครบรู้สึกว่าในแต่ละพื้นที่มันจะมีอะชิฟเมนต์ให้เก็บรวบรวมเยอะมากซึ่ง1พื้นที่มันจะนับเป็น1ด่านหมายความว่าเราจะไม่สามารถไปไหนได้จนกว่าจะเก็บอะชิฟเมนต์จนครบอันนี้ผมเก็บไปแล้วเนอะมันเลยกดใช้อีกไม่ได้เก็บไปแล้วในเซฟก่อนหน้านี้ที่เสียไปแหละรู้สึกว่าผมนึกว่ามันจะกลับมาย้อนเก็บได้นะเนี่ยไม่ได้ฮะเวลาเราเก็บไอ้พวกเนี้ยมันจะปล่อยพวกสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นออกมาเป็นอะไรนะตัวสื่อบรรยากาศในตัวเกมด้วยไอ้หลุมเมื่อกี้นี้เป็นเต่าทะเลนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดดูจะเป็นปลาจระเข้เหรอใช่ป่ะเนี่ยผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่านี่ผมอยู่ทะเลน้ำเค็มหรือน้ำจืดนี่ไงเต่าทะเล
ไม่มั่นใจว่าผมเปิดตรงนี้ครบหรือยังเพราะตรงนี้มันมีให้เปิดเยอะเลยนะเอ้ยเดี๋ยวระหว่างออกเดินทางสำรวจท้องทะเลก็ต้องเก็บเจ้านี่ด้วยไม่รู้เหมือนกันมันมีประโยชน์กับเรามากแค่ไหนแต่ผมต้องพยายามรวบรวมมาให้เยอะที่สุดเตือนได้เวลาทำงานไปสแกนข้าคือเจ้านายคนเจ้าจนมาร่วมทางกับข้าซะดีดีมากจะลูกน้องมันเป็นเหมือนโดรนสำรวจอะไรสักอย่างซึ่งพอมันสแกนเราปุ๊บมันก็รู้เลยว่าเราเป็นเจ้านายมันผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าทำไมแล้วก็ถ้าขึ้นมาตรงนี้ขึ้นไม่ได้ฮะเหมือนตรงไหนที่มีสาหร่ายคุมแบบนี้ผมจะขึ้นเอาหัวขึ้นไปไม่ได้งั้นก็ต้นตรงนี้ใช่ไหมขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันมองว่าบรรยากาศข้างบนเป็นไงบ้างหรือมั้งโอเคไม่มั่นใจว่าที่นี่มีอะไรให้ผมเก็บกับสำรวจอีกบ้างก็ดูให้ครบหน่อยเพราะตอนผมเล่นจบด่านเนี่ยเหมือนมันขึ้นอะชิเมนต์ว่าผมลืมเก็บอะไรไปเยอะเลยต้องเน้นสำรวจสักนิดนึงเกมนี้อาจจะมีฉากตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะบรรยากาศใต้ทะเลมันชวนที่เราอะไรนะหวาดระแวงอยู่แล้ว นะแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเกมนี้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นพยานอันตรายกับเราหรอกมั้งนะ เพราะว่าตัวละครเราก็ทำได้แค่ว่ายน้ำเท่านั้นไม่มีโจมตีไม่มีหลบหลีกไม่มีปุ่มอะไรเลยมีเดี๋ยวนะให้ผมกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกเอ้ยให้เราว่ายแบบว่ายเล่นกับปลาได้เหรอหรือนี่คือหลบหลีกของเกมปะคือไม่มั่นใจทำไมผมถึงคิดว่าเกมนี้มันอาจจะต้องเน้นหลบหลีกก็เดี๋ยวดูไปก็รู้เองเพราะผมเล่นเสียไปรอบนึงแล้วผมเลยรู้ว่าจะเจอกับอะไรอีกค่อนข้างเสียอารมณ์นิดนึงนะที่แบบอุตส่าห์อัดการเล่นรอบแรกมาแล้วแต่ดันเซฟเสียซะงั้นไม่ใช่ไฟล์เสียที่อัดมาแต่สาหร่ายนี่มันค่อนข้างจะบังทิวไม่ใช่ดิบังการมองเห็นของเรานะรู้สึกว่าเกมนี้มันมีอาชีพเมนต์กระโดดด้วยหรือเปล่านะผมลองดูก่อนรู้สึกเราต้นดำไปลึกๆแล้วก็อันหัวกลับแล้วก็พุ่งเออแต่แค่นี้เองเหรอ นึกว่าจะเยอะกว่านี้ปั้นฉลามผมจำได้ว่าตอนอยู่ในห้องอาชีพเมนต์เนี่ยมันมีรูปปั้นนี้3รูปปั้นนะแต่ไม่มั่นใจว่ามันคือแมปนี้หมดเลยหรือเปล่าหรือยังไงวะซึ่งเวลาเรามากดนั่งที่รูปปั้นฉลามเนี่ยเหมือนมันจะเป็นจุดไว้สำหรับให้เรามองดูสำรวจพื้นที่รอบๆก็มีแค่นี้แต่ก็มันทำให้เราได้เสพบรรยากาศเหมือนมันมีปุ่มให้กดทำความเข้าใจหรืออะไรสักอย่างเลยนะแต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาให้กดปุ่มไหนหรือยังไงมันต้องมีอะไรสักอย่างที่แบบตัวอีหลามนี่น่าจะทำได้แต่ผมไม่มั่นใจว่ามันคือปุ่มไหน ปุ่มสี่เหลี่ยมผมกดแล้วมันเหมือนทำแล้วแหละเหมือนส่งสัญญาณอะไรกับโดรนด้วยนะหรือส่งสัญญาณอะไรกับปลาหรือเปล่าว่าไปเราไรเดอร์กับเจ้าปลาอ๋อเราไรเดอร์กับเต่าได้ด้วยฮะจะไปกอดไอ้ปลาตัวใหญ่นั่นมากอดเต่าแทนแบบนี้อืดเป็นบ้าเลยโอเคไปได้แล้วเจ้าเต่าแค่นี้แหละเหมือนผมจำได้ว่ามันจะมีอาชิพเมนต์เก็บแอมโมไนท์อยู่ด้วยนะผมจำได้ว่าตอนเล่นรอบแรกเก็บไป2แล้วแต่ว่าตัวอาชิพเมนต์บอกว่าที่ด่านเนี่ยผมจะขาด1แต่ผมไม่มั่นใจว่าผมขาดตรงไหนไปเนี่ยสิเลยอาจจะอยู่ตรงนี้นานนิดนึงเสพบรรยากาศรอบๆไปนะครับ เกมนี้บอกเลยว่าเล่นเน้นให้เสพบรรยากาศทะเลสวย
ล้วนๆเหล่าฝูงปลาเล็กน้อยใหญ่เอ๊ะหรือผมเก็บไปหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตกใจนึกว่าโดรนส่องไฟใส่อะไรเปล่าแสงโดรนตอนบินไปตรงนู้นตรงนี้มันทำเข้าใจผิดนึกว่ามันส่องไฟฮะหรือไม่มีให้เก็บแล้วในที่นี่ถ้าจะไม่มีแล้วมั้งผมคนคิดมากไปเองว่าที่นี่มันจะมีเยอะให้เก็บเยอะถ้าอย่างนั้นอีกอันนึงที่ต้องเก็บมันอยู่ไหนวะถ้าต้นกระโดดขึ้นไปข้างบนนี่ไม่น่าจะได้โอเคในเมื่อไม่มีอะไรให้เก็บแล้วก็ต้องไปต่อแล้วนะวางไปก็มองดูรอบๆผมอยากจะค่อยๆหันนะแต่ว่าเกมนี้มันกดหันทีมันหันพึบๆเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋อล็อบสเตอร์ตกใจมองทางขวาแล้วนึกว่าอะไรติดอยู่ในซอกหินอ๋อล็อบสเตอร์มาโดรนตัวสุดท้ายของแมปนี้มีโดรน3ตัวในแมปแรกแล้วโดรนมีไว้ทำอะไรเหรอมีไว้เปิดทางครับ เราเปิดเองไม่ได้เพราะมีไม่วันมั่นใจว่าจะเรียกว่าสาหร่ายหรือว่าชะพืชดีแต่มันบังทางเราอยู่เดินแล้วมันก็จากไปไม่พูดพร่ำทำเพลงแหมพี่หลามเจอกันอย่างนี้ทำตัวไม่น่ารักเลยแต่จริงๆไม่ใช่สิเจอกันอย่างนี้พี่เขาแบบน่าจะขี้อายมากแถวนี้มีตะปาไหลมอลเล่แล้วก็พี่หลามตัวเมื่อกี้ผมเพิ่งสังเกตตอนเล่นรอบ2ตอนเล่นรอบแรกผมไม่ได้สังเกตเพราะว่ามัวแต่ตกใจกลัวแต่พอเล่นรอบ2ผมเพิ่งสังเกตว่าพี่หลามแกเขามีเหมือนรอยขีดข่วนเหมือนถูกทำร้ายมาด้วยนะเนื้อหาเกมนี้ยันค่อนข้างคลุมเครือเพราะฉะนั้นผมยันไม่สรุปหรือเดาอะไรมากแต่เดี๋ยวพอเล่นไปเรื่อยๆฉากข้างหน้านี่แหละผมเริ่มจะสันนิษฐานอะไรเพิ่มเติมและจากสิ่งที่เห็นจากพี่หลามเมื่อกี้แต่ก็ยันสันนิษฐานอะไรไกลไม่ได้มากเพราะผมเล่นจบไปแค่ด่านเดียวคือด่านแรกนี่แหละพอมาถึงเขตเนี้ยอารมณ์มันจะแปลกไปเลยพอสังเกตดูสาหร่ายดีๆถ้าเทียบกับสาหร่ายข้างหลังมันดูอุดมสมบูรณ์มากแต่พอมามองสาหร่ายตรงนี้มันดูเหี่ยวเฉามากเลยมีรอยขีดข่วนด้วยนะผมว่าสิ่งที่ผมเดาอยู่น่าจะใช่แต่เดี๋ยวไว้จัดการสิ่งที่อยู่ตรงด้านล่างแล้วเราค่อยมาพูดกันดีกว่าบรรยากาศข้างล่างเองก็ดูมืดมนมากด้วยแถวนี้ไม่มีสัตว์ทะเลหรือว่าอะไรอาศัยอยู่เลยส่วนที่อยู่ตรงนี้นั้นพุ่งไปเลยดีกว่า ค่อยๆว่ายมันช้าและก็เข้าสู่โซนแฟนตาซีของเกมนี้ฉากท้องทะเลปกติว่าสวยแล้วสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่สวยกว่ามากๆโอ้มีหอยเอโมนาอยู่ข้างบนแต่เก็บไม่ได้วันนี้ไม่ใช่อาชิเมนต์เออคือสวยมากอ่ะเกมนี้บอกเลยว่าอาจจะทำให้เครียดกับบรรยากาศบางจุดแต่ว่าพอมาถึงในนี้นี่มันดูผ่อนคลายแล้วก็คืออธิบายผมไม่มั่นใจว่าจะอธิบายยังไงดีแต่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็เป็นสุขมากเวลาอยู่ที่นี่คือบรรยากาศมันสวยงามมากแล้วก็ทำให้รู้สึกสงบอะเออเวลาอยู่ที่นี่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่ยาวๆเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเพราะฉะนั้นเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่าส่วนสิ่งที่รอเราอยู่ตรงนี้นั้นเมื่อเรากดสำรวจเอามือไปแตะขอฟ้าแล้วก็
กี้เลยสวยมากๆอ่ะบรรยากาศแบบจากเมื่อกี้นี่ที่มืดมนนะแต่พอเราแตะสิ่งเอาบางอย่างจากตัวเราใส่เข้าไปในสิ่งนั้นปุ๊บทำให้สถานที่นี้กลับมาอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากๆสุโขยกระเบนขอขี่หน่อยดิเออคือถ้าให้ผมเดานะตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวละครเราอ่ะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแน่ๆเพราะคือสิ่งที่เราเพิ่งจะแตะไปอ่ะเหมือนมันเป็นโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นมานานมากๆแล้วอ่ะคือไม่มั่นใจว่านานแค่ไหนแต่คือพอพูดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับท้องทะเลเนี่ยผมมักจะนึกถึงแอตแลนติสแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโบราณสถานของชาวแอตแลนติสแหละแล้วเราน่าจะเป็นถ้าไม่ใช่ลูกหลานก็คนเป็นชาวแอตแลนติสที่ยังเหลือรอดอยู่และสิ่งที่เราเพิ่งจะทำไปนั้นเหมือนกับการคืนสมดุลให้กับธรรมชาติบนท้องทะเลคิดว่าน่าจะใช่เพราะก่อนหน้านี้ตรงนี้มันมืดมนมากเลยแต่พอเรานำสิ่งนั้นใส่เข้าไปในโบราณสถานปุ๊บคือมันกลับมาอุดมสมบูรณ์และสวยโคตร คือไม่มีอะไรจะพูดมากกว่าคำว่าสวยอีกแล้วเพราะมันสวยจริงๆเกมนี้โอเคส่วนอีกหลักฐานนึงที่ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครเราน่าจะเป็นชาวแอตแลนติสคือโบราณสถานที่อยู่ในนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคือโบราณสถานที่กำลังพูดกล่าวเกี่ยวกับอะไรแต่มันมีรูปภาพที่ดูคล้ายๆกับตัวเราด้วยแล้วเหมือนเขากำลังแบกถืออะไรสักอย่างไปที่ไหนอยู่แต่มันก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วคือพอเห็นว่ามันมีตัวละครที่คล้ายๆกับเราอยู่ในโบราณสถานมันก็ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะเรามีความเกี่ยวข้องกับพวกเขาไหมนะบนนี้ผมยังไม่ได้สำรวจเลยฮะว่ามันมีอะไรบ้างมีแค่ช่องมีแค่ช่องแคบไม่มีอะไรให้เก็บนะโอเคงั้นก็ไปต่อก็ทั้งหมดที่ผมรู้ตอนนี้ก็คนมีแค่นี้แหละนะส่วนที่เหลือนี้เรียกว่าจะเป็นการไปยันฉากต่อไปแต่ยังไม่ได้เรียกว่าข้ามอะไรนะข้ามด่านนะยัน หิวมาจากไหนเนี่ยพี่โดนซื้อมาแพงนะอ๋อไม่ใช่เราเก็บมาโอ้ยเหลือ2ตัวเลยเนี่ยข้างล่างน่าจะลงไม่ได้ผมว่ามันน่าจะลึกไปพี่หลามน่าจะไม่มาอีกเพราะผมรู้สึกว่าเกมนี้มันไม่น่าจะเป็นฉากวิ่งหนีอะไรขนาดนั้นนะว่ายน้ำหนีเออมันน่าจะเป็นเกมชิลๆแหละผมว่าอาจจะมีฉากจัมสแกร์แบบเมื่อกี้แต่นะผมว่าตัวเกมไม่น่าจะทรมานคนเล่นหรอกเพราะเขาน่าจะอยากให้เราเสพบรรยากาศมากกว่าหรือผมจะคิดผิดก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะรอดูกันต่อไปต่อจากนี้จะเป็นการเข้าไปยันแอเรียใหม่แล้วก็รอดูกันสิว่าแอเรียใหม่นี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างและเซฟล่าสุดของผมนั้นหยุดอยู่ที่ไหนก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปพักก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซังเฮ้ทุกคนรู้กันหรือเปล่าถ้าไม่รู้ผมจะบอกให้รู้กันนะว่าตอนนี้ผมได้หนีไปไลฟ์สตรีมนะนีโม่ทีวีแล้วถ้าใครอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆก็อย่าลืมตามไปดูผมที่นีโม่ทีวีนะครับทุกวันเวลา6โมงจนถึง3ทุ่มครึ่งก็คือถ้าหากว่าเลย3ทุ่มครึ่งนะผมยังไม่มาไลฟ์สตรีมก็แสดงว่าวันนั้นผมป่วยแล้วนะแต่ถ้าใครไม่อยากจะพลาดไลฟ์สตรีมของผมหรือตกข่าวสารจัดผมไปก็อย่าลืมกดติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของผมนะครับหรือจะรอดูแจ้งเตือนจาก YouTube ก็ได้ครับผมมีคลิปแจ้งเตือนเด้งมาก่อนที่ผมจะไลฟ์สตรีมทุกครั้งเลยก็อย่าลืมมากดติดตามได้ทั้ง Facebook และ YouTube นะครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าผมไลฟ์สตรีมเมื่อไหร่เกมอะไรก็อย่าลืมมากดติดตามกันนะครับผมถ้าใครสนใจว่า Nemo TV สามารถดูทางไหนได้บ้างก็สามารถดูได้ทั้ง iOS และ Android รวมถึงในคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูผ่านทางคอมก็สามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยแต่สำหรับใครที่เล่นผ่านทางมือถือและ iOS ก็อย่าลืมกดโหลดแอป Nemo ไว้ก่อนแล้วก็สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผมจะรอคุยเล่นกับทุกคนอยู่ที่ Nemo TV ทุกวันเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามกันด้วยล่ะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามผลงานอื่นๆของทาง YouTube ของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าอาริกาโตกุไซมัสไซโยนารามินาซัง